อำนาจบารมีชื่อเสียงลาภยศล้วนเป็นที่หมายปองของผู้คนชาวโลกเป็นสาเหตุแห่งการแก่งแย่งช่วงชิงและทำลายล้างผลาญก่อให้เกิดมรสุมโลหิตครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าในยุทธจักรในแวดวงการเมืองล้วนไม่มีข้อยกเว้นเป่าบุญจิ้นตอนตัวจริงตัวปลอมแทร็กที่3เซียนเต่าช่วยเหลือซูเต๋อฟู่ออกจากคุกไม่สำเร็จเห็นว่าหากกลับไปรังแต่เป็นที่อับอายขายหน้าจึงบอกให้เสี่ยวหยวนนอนรออยู่ที่บ้านเสี่ยวฟางตัวเองย้อนกลับเข้าคุกคุมขังใหม่เซียนเต่าร่ายเวทมนต์สะกดผู้คุมคุกทั้งสองไว้ตัวเองมาถึงหน้าห้องคุมขังซูเต๋อฟู่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งนั่งหันหน้าเห็นอีกฝ่ายหนึ่งนั่งหันหลังให้แก่ประตูห้องคุมขังกดร้องบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งออกมาได้คนในห้องขังสลัดเสื้อผ้าที่คลุมร่างออกหันกายกลับมาค่อยพบว่าคนผู้นี้เป็นนักพรตทุศีลหนึ่งในสองผู้ช่วยอันเข้มแข็งขององสันติที่แท้ครั้งก่อนเซียนเต่าลอบมาช่วยเหลือสูเต๋อฟู่มาดว่าช่วยคนไม่สำเร็จแต่นักพรตทุศีลก็ย้ายนักโทษไปยังคุกอื่นตัวเองคาดคำนวณว่าเซียนเต่าต้องมาช่วยคนอีกจึงปลอมตัวมารอคอยอยู่ที่นี้นักพลดทุศีลพลันลงมือเซียนเต่าไม่ต่อกรด้วยชิงหลบหนีออกจากคุกนักพลดทุศีลไล่ล่าตามติดคลี่ร่างแหเวทมนต์คลุมใส่เซียนเต่าแต่เซียนเต่ายังล่องหนหายตัวไปได้เสี่ยวฟางนอนนิทรายังละเมอว่าบิดากลับมาแล้วเพราะเซียนเต่าเป็นคนช่วยเหลือเว่ยซื่อพอได้ยินเข้าใจว่าบุตรีฝันเหลวไหลเต่าไหนเลยช่วยคนได้เว่ยซื่อตั้งใจนำพัดจีบไปมอบต่ออ๋องสันติเพื่อที่อ๋องสันติจะได้ปล่อยตัวสามีนางกลับมามิคาดเพิ่งเปิดประตูบ้านออกพบว่าเปาบุญจิ้นที่ปรึกษากงสุลจางหลงเจ้าหูยืนเรียงรายอยู่เบื้องนอกเปาบุญจิ้นกล่าวว่าหูหยินเหตุการณ์คับขันข้าจึงจำต้องมาเยือนกลางวิกาลองครักษ์จันทร์ไปที่ป่าเสือขาวเปิดโลงตรวจดูซากศพผู้ตายแล้วยืนยันว่ามีผู้มีพระคุณที่เอ่ยถึงคือขันทีวังหลวงนามสูถงขันทีอย่างนั้นเขามายังที่นี้ได้อย่างไรฮ่องเต้ปลอมเป็นสามัญชนสูกงกงจึงติดตามอารักขาตอนนี้เขาเมื่อประสบภัยฮ่องเต้ก็อยู่ในอันตรายว่ายซื่อกล่าวอย่างตื่นตระหนกว่าฮ่องเต้สู่กงกงจงรักภักดีต้องไม่ทอดทิ้งฝ่าบาทนอกจากพระองค์ทรงตกอยู่ในอันตรายสู่กงกงจำต้องปลีกตัวมาขอความช่วยเหลือหูหยินข้าขอถามอีกครั้งสู่กงกงก่อนตายฝากสิ่งของหรือสั่งเสียอันใดไว้หรือไม่นี่ผู้มีพระคุณฝากพัดจีบไว้เล่มหนึ่งเปาบุญจิ้นรีบกล่าวว่าหูหยินพัดจีบเล่มนี้ต้องเป็นของฮ่องเต้โปรดมอบให้แก่ข้าได้หรือไม่ข้ากลิ้งเกลงพัดสูญหายจึงฝังพัดจีบไว้ในป่าที่ชานเมืองอย่างนั้นฮู้หยินโปรดนำทางใต้เท้าหากข้ายอมมอบพัดจีบให้แก่ท่านท่านจะช่วยเหลือสามีข้าได้หรือไม่เปาบุญจิ้นถามไถ่รายละเอียดเว่ยซื่อบอกว่าอ๋องสันติให้นางส่งมอบพัดเพื่อแลกกับชีวิตของสามีนางหากให้นางเปลี่ยนเป็นมอบแก่เปาบุญจิ้นเปาบุญจิ้นต้องรับปากว่าจะช่วยสามีนางเปาบุญจิ้นพอฟังทราบว่าอ๋องสันติวางแผนอุบายใดดังนั้นกล่าวขึ้นว่าหูหยินขอบอกตามความสัตย์หากสามีท่านไม่ได้กระทำความผิดหากแต่ถูกปรักปรำข้าย่อมต้องช่วยเหลือแต่ดูจากสภาพการอ๋องสันติต้องการแต่พัดจีบทำให้สามีท่านกลายเป็นตัวประกันข้าไม่รับประกันว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไรก็ตามแผ่นดินไม่อาจขาดฮ่องเต้หากฝ่าบาทมีราชภัย
ราชวงศ์สองก็จะวุ่นวายความหมายของใต้เท้าต้องการให้ข้าเสียสละสามีเพื่อช่วยเหลือฮ่องเต้หรือข้ามิบังอาจฮ่องเต้เป็นหนึ่งชีวิตบัณฑิตสูก็เป็นหนึ่งชีวิตข้าจึงไม่มีสิทธิ์บังคับหูหยินไว้ซื่อกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าพวกเราแต่งงานมา10 ปีรักใคร่กลมเกลียวข้าไหนเลยปล่อยให้เขาตายตำตาได้หูหยินกล่าวมีเหตุผลข้าเห็นใจยิ่งได้แต่ขอให้คำนึงถึงแผ่นดินสองเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลักข้าเพียงเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาไม่ทราบว่าอันใดคือแผ่นดินอันใดคือส่วนรวมเพียงทราบว่าสามีเป็นที่พึ่งของภรรยาไม่อาจกระทำการใดเป็นผลร้ายต่อสามีหูหยินสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวขณะเดียวกันฮ่องเต้ก็เป็นผู้ปกครองแผ่นดินบ้านไม่อาจขาดหัวหน้าครอบครัวเมืองยิ่งไม่อาจขาดผู้นำประเทศไว้ซื่อบอกว่าหากนางมอบพัดจีบให้สามีก็ต้องรับโทษถึงตายเมื่อถึงเวลานั้นนางกลายเป็นหญิงไม้บุตรีกลายเป็นกำพร้าผลอันร้ายแรงเหล่านี้สุดที่นางจะรับไว้ได้เป่าบุ้นจิ้นยังกล่าวว่าโหหยินข้าไม่ตำหนิท่านแต่ขอให้ท่านลองนึกดูหากฮ่องเต้เป็นไรไปบ้านเมืองต้องวุ่นวายเกิดสงครามภายในอ๋องสันติเมื่อคิดกบฏเมืองอี้โจจะกลายเป็นสนามรบครอบครัวหูหยินพลอยเดือดร้อนยังมีญาติมิตรคนชิดใกล้ประสบภัยลามท่านชมดูได้หรือใต้เท้าเปล่ามีเหตุผลแต่ข้ายินยอมตายแทนที่จะทำร้ายสามีตัวเองความตายมีทั้งหนักแน่นดุดขุนเขาและเบาบางดังขนนกกาหากคราครั้งนี้สามีท่านยอมเสียสละหลังจากช่วยเหลือฮ่องเต้ข้ายินดีฆ่าตัวตายที่หน้าหลุมฝังศพของเขาเป็นการลุแก่โทษเขาเห็นว่าชีวิตฮ่องเต้เกี่ยวพันถึงสถานการณ์บ้านเมืองขอเป็นตัวแทนราษฎรทั้งแผ่นดินคุกเข่าวิงวอนต่อนางแต่ที่ปรึกษากงสุลจางหลงเจ้าหูก็คุกเข่าตามเว่ยซื่อแตกตื่นลนลานยิ่งและว้าวุ่นใจถึงขีดสุดร่ำร้องคำไม่วิ่งเตลิดเข้าบ้านปิดประตูบ้านลงนั่งร่ำไห้อยู่หน้าโต๊ะเสียงร่ำไห้ปลุกจนเสี่ยวฟางตื่นขึ้นมาเว่ยซื่อนึกถึงคำขู่ของมู่เอี้ยนนึกถึงท่าทีของสามีนึกถึงคำอ้อนวอนของเปาบุญจินสุดท้ายหัวนึกถึงฮ่องเต้ทรงจ่ายเงิน20 ตำลึงไถ่ตัวนางจากเงื้อมืออันธพาลใหญ่เท่ากับว่านางเองก็ติดค้างบุญคุณฮ่องเต้เจ้าชีวิตเช่นกันดังนั้นนางเปิดประตูออกมาเห็นเปาบุญจิ้นและพวกยังคุกเข่ากับที่เดิมจึงย่อกายลงกราบกรานแจ้งต่อเปาบุญจิ้นว่านางฝังพัดจีบอยู่ใต้ต้นไม้ชายป่าตะวันตกจันเจ้าเดินทางมาค้นหาพัดจีบตามคำบอกของเว่ยซื่อในที่สุดหาพบได้ซัดกระบี่ปักใส่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งพัดจีบที่ฝังอยู่ใต้ต้นไม้พลันกระดอนขึ้นมาจันเจ้าขณะจะลอยตัวขึ้นรับพัดพลันปรากฏคนชุดดำสวมหน้ากากสีขาวผู้หนึ่งพุ่งปราดจากด้านข้างกระแทกพัดจีบปลิวขึ้นฟ้าจันเจ้ารีบถอนกระบี่ทะยานตามติดเตะพัดจีบไปปักใส่ยอดไม้ทั้งสองประกระบวนท่ากลางอากาศอย่างว่องไวจันเจ้าหยิบยืมพลังปะทะลอยตัวขึ้นไปยื่นมืออีกข้างหนึ่งถอนดึงพัดจีบออกมาเพิ่งทิ้งร่างลงเหลือบเห็นนักพรตทุศีลรูปหนึ่งเหินร่างมาจันเจ้าสามารถครอบครองพัดแล้วเห็นศัตรูมีกำลังพวกมากไม่ต้องการสู้พัวพันนานไปพลันซัดระเบิดควันออกพลางร่างพละจากไปเนื่องด้วยคนชุดดำสวมหน้ากากปกปิดโฉมหน้าแท้จริงไว้จันเจ้าหาทราบไม่ว่าคนผู้นี้เป็นขันทีทรยศมู่เอี้ยนที่ทำงานให้แก่อ๋องสันติทางด้านเว่ยซื่อหลังจากบอกที่ซ่อนของพัดจีบต่อเปาบุญจินก็เดินทางไปเยี่ยมสามีที่ห้องคุมขังสู่เต๋อฟู่พอพบหน้านางก็ถามหาพัดจีบเว่ยซื่อจึงบอกว่านางมอบพัดจีบต่อเปาบุญจินแล้วสู่เต๋อฟู่พอฟังว่าไม่มีพัดเขาต้องตายแน่นอนถึงกับร่ำไห้ออกมาด้วยความขลาดเขลากลัวตายกล่าวหาภรรยามีเจตนาฆ่าเขาเว่ยซื่อก็ร่ำไห้หลั่งน้ำตานางความจริงทราบแก่ใจว่า
ไม่สมควรมาที่มาในวันนี้ไม่ใช่เป็นการร่ำลาหากแต่เพื่อนัดแนะวันใดที่ซูเต๋อฟู่ถูกประหารนางจะขอตายตามชาติหน้าขอเป็นทาสรับใช้เพื่อตอบแทนความดีของสามีแต่ซูเต๋อฟู่ตกอยู่ในมนต์สะกดของนักพรตทุศีลไม่เป็นตัวของตัวเองดังนั้นไม่สนใจรับฟังเพียงร่ำร้องให้ภรรยานำพัดกลับคืนมาเปาบุญจิ้นรับมอบพัดจีบจากจันเจ้าจดจำออกว่าฮ่องเต้ทรงใช้พัดเล่มนี้อยู่บ่อยครั้งพอคลี่พัดออกเห็นด้านหนึ่งของพัดจีบเขียนอักษรเลือดเป็นข้อความตะวันร้อนริมแม่น้ำที่ปรึกษากงสุลจึงกล่าวข้อความนี้เขียนเป็นอักษรเลือดแสดงว่าคงทรงอักษรในห้วงคับขันจันเจ้ากล่าวเสริมว่าซูถงระบุว่าต้องการให้มอบต่อใต้เท้าเชื่อว่าใต้เท้าคงตีความหมายออกเป่าบุญจิ้นทางหนึ่งเดินเลียบริมแม่น้ำทางหนึ่งสันนิษฐานว่าฮ่องเต้ทรงอักษรเช่นนี้คงหมายถึงตำแหน่งที่หลบซ่อนใช่แล้วฝ่าบาททรงโปรดบทกลอนของหวังเหวยมีใจความว่าควันไฟอ่อนจางบ้านชนบทอาทิตย์อัสดงองคตริมท่าข้ามกล่าวถึงหวังเหวยเป็นทั้งกวีจิตรกรนักดนตรีในสมัยราชวงศ์ถังมีผลงานฝากไว้แก่ชนรุ่นหลังมากมายที่ปรึกษากงสุลแสดงความเห็นว่าหวังเหวยชมชอบชีวิตกลางป่าเขารำเนาไผ่หรือว่าฮ่องเต้ซ่อนพระองค์อยู่ระแวกแถบนี้เปาบุญจิ้นเห็นว่าพัดนี้ถือเป็นเบาะแสจึงส่งมอบพัดจีบให้จันเจ้าสั่งจันเจ้านำหวังเฉามาหั่นออกค้นหาทั่วบริเวณส่วนจางหลงเจ้าหูติดตามตัวเขากลับไปช่วยเหลือซูเต๋อฟู่อีกด้านหนึ่งนักพรตทุศีลพกความล้มเหลวกลับไปหาอ๋องสันติอ๋องสันติเห็นว่าเมื่อพัดจีบตกไปในเงื้อมือของจันเจ้าหากจันเจ้าตามหาฮ่องเต้จนพบตัวเขาต้องถูกประหารก้าวชั่วโคตรนักพรตทุศีลอาสาออกตามล่าจันเจ้าแต่อ๋องสันติเห็นว่ามู่เอี้ยนยังไม่เสนอหน้าสามารถให้มู่เอี้ยนจัดการกับจันเจ้านักพรตทุศีลถามว่าจะจัดการกับซูเต๋อฟู่อย่างไรอ๋องสันติสั่งให้คุมตัวซูเต๋อฟู่ไปแห่ประจานรอบเมืองจากนั้นประหารฆ่าทิ้งนักพรตทุศีลเห็นว่าซูเต๋อฟู่ถูกเขาวางยาจนกลายเป็นคนวิกลจริตไปแล้วเหตุใดต้องฆ่าทิ้งอ๋องสันติบอกว่าภรรยาของซูเต๋อฟู่กล้าขัดคำสั่งเขานำพัดไปมอบต่อเปาบุญจินเขาจะให้นางเบิกตาดูสามีของตัวเองถูกประหารไว้ซื่อยังอยู่กับสามีในห้องคุมขังช่วยหวีสางผมเผ่าให้แก่ซูเต๋อฟู่ซูเต๋อฟู่เอ่ยถึงความหลังสอบถามภรรยาว่าเขาเคยตบตีนางหรือไม่ไว้ซื่อตอบว่าเขาไม่เคยตบตีนางตรงกันข้ามเพราะเพื่อปกป้องนางกลับถูกผู้อื่นทำร้ายยังมีอยู่ครั้งหนึ่งนางป่วยเป็นโรคระบาดซูเต๋อฟู่ถึงกับยอมขายทรัพย์สินเชิญหมอมารักษาโรคของนางคราครั้งนี้นางกลับเนรคุณต่อสามีมาดว่าตกตายพันครั้งก็ไม่อาจลบล้างบาปได้ยามนั้นผู้คุมคุก3คนพลันเปิดประตูห้องคุมขังออกกล่าวแสดงความยินดีต่อซูเต๋อฟู่ที่จะได้ขึ้นสวรรค์สร้างความแตกตื่นแก่ซูเต๋อฟู่จนร้องขอชีวิตเป็นการใหญ่แต่เหล่าผู้คุมไม่ฟังเสียงฉุดลากซูเต๋อฟู่ออกไปเว่ยซื่อติดตามสามีออกจากคุกร้องบอกว่าเมื่อเขาจากไปนางจะขอตายตามพลางก็วิ่งตามหลังเหล่าผู้คุมไปตลอดทางขณะเดียวกันเซียนเต่าชักนำเสี่ยวฟางมาสมทบกับบิดามารดาสามพ่อแม่ลูกสวมกอดกันร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นนักเต่าน้อยเสี่ยวหยวนบอกให้ท่านปู่ช่วยเหลือซูเต๋อฟู่แต่เซียนเต่ามีอิทธิฤทธิ์จำกัดได้แต่หลอกล่อผู้คนไหนเลยช่วยคนจากเหล่าทหารและผู้คุมมากมายถึงเพียงนี้ได้สุดท้ายซูเต๋อฟู่ถูกคุมตัวขึ้นรถนักโทษมุ่งสู่แดนประหารเป่าบุญจิ้นที่ปรึกษากงสุลและจางหลงเจ้าหูมายังจวนท่านอ๋องติดต่อขอเข้าพบอ๋องสันตินักพรตทุศีลออกมารับหน้าเป่าบุญจิ้นและคณะพอผ่านเข้าประตูใหญ่นักพรตทุศีลก็ปิดประตูทั้งสองบานลงเป่าบุญจิ้นกับที่ปรึกษากงสุลถูกจัดให้รออยู่ในห้องโถงเป่าบุญจิ้นไม่ทราบว่า
จะใช้คำพูดอย่างไรค่อยออกปากให้อ๋องสันติยอมปลดปล่อยคนที่ปรึกษากงสุลยอมรับว่าอ๋องสันติมีความถือดีแม้แต่ฮ่องเต้ยังไม่ให้ความเคารพเปาบุญจิ้นคิดเกลี้ยกล่อมเขาหาใช่เรื่องง่ายดายไม่ทั้งสองรอคอยเป็นเวลานานไม่เห็นอ๋องสันติออกมาเริ่มฉุกคิดว่าผิดท่าจางหลงเจ้าหูก็ออกไปสำรวจความเคลื่อนไหวเบื้องนอกกลับเข้ามารายงานว่าซูเต๋อฟู่ถูกคุมตัวไปยังแดนประหารส่วนเว่ยซื่อคิดตายตามสามีเป่าบุญจิ้นร้อนรุ่มใจขึ้นมาสั่งจางหลงเจ้าหูอัญเชิญกระบี่อาญาสิทธิ์เตรียมรุดไปช่วยเหลือคนที่ลานประหารเพิ่งเปิดประตูห้องโถงออกเห็นทหารจวนท่านอ๋องกลุ่มหนึ่งด่าหน้ามาขวางทางไว้ที่ปรึกษากงสุลตวาดว่าบังอาจพวกเจ้าคิดทำอะไรนักพรตทุศีลแหวกฟานเหล่าทหารออกมากล่าวว่าไต่เท้าสือต้องการให้ไต่เท้าเปาพักผ่อนอยู่ที่นี้ก่อนเปาบุญจิ้นตวาดว่ากระบี่อาญาสิทธิ์อยู่ที่นี้ผู้ใดกล้าขวางทางนักพรตทุศีลหัวร่อเฮฮะกล่าวว่า กระบี่อาญาสิทธิ์หรือแม้แต่ฮ่องเต้ยังเอาตัวไม่รอดยังมีอาญาสิทธิ์อันใด จันเจ้านึกไม่ออกว่าคำตะวันร้อนริมแม่น้ำหมายถึงสถานที่ใดจึงเสนอให้หวังเฉาหมาฮั่นแยกย้ายกันออกค้นหาจันเจ้าออกสืบเสาะเพียงลำพังกลับพบเห็นคนผู้หนึ่งเร่งรุดเดินทางอยู่เบื้องหน้าจดจำว่าเป็นขันทียอดฝีมืออีกผู้หนึ่งนามมู่เอี้ยนจึงร้องทักทายมู่กงกงคำหนึ่งมู่เอี้ยนหันขวับมาพอเห็นจันเจ้าก็เลื่อนมือหมายชักกระบี่จากฝากจันเจ้ารีบบอกว่าเขามาช่วยเหลือฮ่องเต้มู่เอี้ยนจึงกล่าวฝ่าบาททรงใช้สู่ถงมอบพัดจีบเล่มหนึ่งให้แก่ไต้เท้าเปาเหตุใดไม่พบเห็นไต้เท้าเปาพัดจีบอยู่ที่นี้เรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งไต้เท้าจึงให้ข้ามาก่อนพัดจีบเล่มเดียวไม่ว่าผู้ใดก็สามารถปลอมแปลงได้แต่ลายพระหัตถ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้พลางคลี่พัดจีบออกเผยเห็นอักษรเลือดบนด้านหนึ่งของพัดสร้างความยินดีแก่มู่เอี้ยนจนดวงตาทอประกายพิสดารขึ้นกล่าวคำวิเศษแท้จันเจ้าบอกว่าเขาตีความปริศนาของอักษรเลือดไม่ออกมู่เอี้ยนบอกว่านับเป็นเพราะจันเจ้าไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั่นเป็นเพราะจันเจ้าไม่คุ้นเคยกับสถานที่จากที่นี้ไปมีแม่น้ำสายยาวริมแม่น้ำมีเนินเขาเล็กๆห้องเต้อาจหลบซ่อนอยู่ที่นั้นจันเจ้าจึงชักชวนมู่เอี้ยนรีบรุดไปภายใต้การชักนำของมู่เอี้ยนจันเจ้ามาถึงเนินเขาลูกหนึ่งที่เชิงเขามีถ้ำศิลาภายในถ้ำมีแท่นหินยามนั้นบนแท่นหินนอนไว้ด้วยบุรุษผู้หนึ่งกลับเป็นเหยินจงฮ่องเต้จันเจ้าทั้งแตกตื่นทั้งยินดีร้องเรียกฟาบาทพบว่าฮ่องเต้ทรงหิวโหยหลายวันจึงสูญเสียพระสติสัมปชัญญะท่านใดนั้นมู่เอี้ยนใช้กระบี่พร้อมฝักกระแทกใส่จันเจ้าจากด้านหลังจันเจ้าไม่ทันระวังจึงถูกทำลายล้มลงจากนั้นมู่เอี้ยนปล่อยนกพิราบสื่อสารรายงานเรื่องราวต่ออ๋องสันติอ๋องสันติปรากฏตัวขึ้นที่หน้าห้องโถงซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวเปาบุญจิ้นและพวกประสานมือกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าไต่เท้าเปาต้องขออภัยมากแล้วท่านเสือทราบหรือไม่ว่าการกักตัวขุนนางชั้นผู้ใหญ่มีความผิดถึงเพียงไหนกักตัวขุนนางชั้นผู้ใหญ่เพียงเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อครู่ข้าเพิ่งได้รับข่าวว่าฮ่องเต้กับจันเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือข้าแล้ว เปาบุญจิ้นหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องเรียกชื่อจริงขององสันติว่าเสือกั้วจู้โทษฐานปลงพระชนฮ่องเต้ต้องถูกประหารก้าวชั่วโคตรข้าจึงไม่โง่เขลาถึงเพียงนั้นปลงพระชนฮ่องเต้รังแตกจะกระตุ้นความโกรธแค้นของส่วนรวมข้าจะถวายการปรนิบัติพระองค์ให้เสวยสุขอยู่ในเมืองอี้โจท่านคิดตั้งตัวเป็นผู้สำเร็จราชการแทนกล้าครั้งโน้นตั๋งโต๊ะโจโฉสมัยสามก๊กก็ออกกระทำเช่นนี้ท่านต้องใคร่ครวญให้ดีนี่ไม่ใช่สมัยราชวงศ์ฮั่นแผนการนี้ต้องไม่ประสบผลอ๋องสันติยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเพราะเหตุนี้ข้าจึงต้องขอความช่วยเหลือจากไต้เท้าเปาชื่อเสียงของท่านเป็นที่ประจักษ์เหล่าขุนนางล้วนให้การยกย่องหากยินยอมเข้าร่วมกับข้า
หุบปากเจ้าโจรกบฏอันชั่วช้าข้าถึงกับคิดสับร่างเจ้าเป็นชิ้นชิ้นผู้ที่ถูกสับเป็นชิ้นชิ้นเกรงว่ามิใช่ข้าจะข้าจะฟันเชิญตามสะดวกข้าไม่มีวันก้มหัวให้แก่เจ้าข้าไหนเลยหักใจข้าท่านได้แต่ตอนนี้มีคนผู้หนึ่งกำลังจะถูกประหารไม่ทราบไต่เท้าเป่ามีความรู้สึกอย่างไรเป่าบุญจิ้นทราบว่าอ๋องสันติหมายถึงซูเต๋อฟู่จึงกล่าวสือกวจู้ข้าขอใช้ชีวิตตัวเองแลกกับชีวิตบัณฑิตซูเราคิดเก็บตัวท่านไว้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์จางหลงร้องบอกว่าเขาขอตายแทนเจ้าหูก็บอกว่าหากจะฆ่าให้ฆ่าเขาอ๋องสันติยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแต่ละคนช่างจงรักภักดีนักน่าเสียดายที่ได้เวลาประหารแล้วแม้แต่ข้าก็ไม่อาจยับยั้งได้